สวัสดีบางกระเจ้าครับสวัสดีตลาดน้ำบางน้ำพึ่งสวัสดีปอดของคนกรุงผมอยู่ที่บางกระเจ้านะพบกับชิมชมรมกาแฟบายครัวมทหนึ่งกันอีกครั้งครับวันนี้เรามาชิมกาแฟนะแต่เป็นกาแฟที่อยู่ในสวนที่ปลูกผักขายด้วยนะร้านเขาชื่อสบายดีกรีนฟาร์มเข้ามาจากไหนเข้ามาจากถนนเพชรหึงนะ33ขับตรงเข้ามาตามทางเลยนะผ่านสวนสาธารณะบางกระเจ้าเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยเลยมา200เมตรอยู่ขวามือก็จะถึงร้านเลยนะร้านเขาก็เป็นร้านแบบร้านปูนอ่ะปูนดิบอย่างเงี้ยแล้วก็มีร้านกาแฟอยู่ข้างในมีแปลงผักอยู่ด้านหลังนะก็แปลงผักเนี่ยเขาจะเก็บอาทิตย์ละครั้งเมื่อกี้มาเนี่ยเจ้าของร้านใจดีมากเลยนะมีมะเขือเทศให้ชิมเขาแช่เย็นๆโอ้ชิมมันอร่อยมากมาเลยผมคิดว่าเขาให้ชิมทุกคนอ่ะนะมาเข้าเรื่องกาแฟกาแฟเนี่ย เขาก็จะขายใส่แก้วแบบนี้นะแก้วกระดาษกาแฟที่เขาใช้เสิร์ฟใช้ขายที่เนี้ยถามเขาแล้วเขามีอยู่ตัวเดียวก็คือเขาใช้เม็ดกาแฟจากดอยช้างแล้วเป็นคั่วแบบคั่วกลางนะก็มาตรฐานตามกาแฟดอยช้างผมว่ามันไม่เปรี้ยวไปนะแล้วก็ไม่ขมไปยังมีความเปรี้ยวอยู่เล็กๆแต่ว่าไม่ขมมากมาดีฮะดีแล้วก็มีขนมเค้กด้วยนะขนมเค้กเราก็มีบราวนี่เขาก็มีแบบ3หน้านะมีหน้าที่เป็นช็อกโกแลตชิพมีหน้าที่เป็นอะไรนะส้มแล้วก็มีหน้าที่อีกอันนึงหน้าอะไรนะอะไรลี่ๆสักอย่างนึงนะแล้วก็มีเค้กสตรอเบอรี่แล้วก็มีเชดดาร์ชีสเค้กมาลองใช้ได้เลยกาแฟก็มีนะกาแฟเย็นก็มีแล้วก็เครื่องดื่มสำหรับคุณสาวๆอ่ะสตรอเบอรี่เมโลนะเป็นเย็นๆนะแล้วเขาก็บอกเองนะว่าไอ้โรสเมอรี่ที่เขาเอามาปักในแก้วเนี่ยทำเองทุกอย่างแล้วก็ปลอดสารทั้งหมดคอนเซ็ปต์เขาก็คือว่าทำเองปลูกเองนะขายเองแล้วก็แบบปลอดสารแล้วรวมถึงเขามีแยกขยะหน้าร้านเขาเนี่ยเขาก็จะมีแบบถังขยะวางอยู่ให้แยกอ่ะซื้อของกินในร้านเขาทุกอย่างกินเสร็จก็ทิ้งถังขยะมีที่ให้ทิ้งน้ำแข็งที่กินไม่หมดด้วยนะทิ้งหลอดทิ้งไม้ทิ้งต่างๆเขาก็มีถังขยะให้แยกดีมันก็กรีนดีนะช่วยโลกกันไปอันนี่อีกอันที่แนะนำครับมอคค่ามิ้นท์นะโอเครสชาติดีเอาว่าวันนี้พอแค่นี้ดีกว่ายาวไปก็ไม่ดูกันอีกเนาะใครอยากมาก็มานะที่นี่ตามที่บอกไว้เพชรหึง33โอเคชิมชมดมกาแฟบายครัวมทหนึ่งจบละไปก่อนเจอกัน EP หน้าสวัสดีครับ